Huawei Mobile Service อ่ะคืออะไรมันโหลด LINE ไม่ได้มันใช้ Facebook IG ไม่ได้จะใช้งานยากขึ้นหรือเปล่าแล้วความปลอดภัยล่ะมันจะปลอดภัยแค่ไหนอันนี้คือเลิศมากๆเลยนะคะมันฟรีทุกคนตอบโจทย์คนชอบถ่ายรูปแบบมายแบบสุดๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมายกันอีกแล้วนะคะวันนี้มายก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Huawei อีกแล้วค่ะทุกคนเรียกได้ว่ามายเนี่ยเป็นสาวกของ Huawei เลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะที่เราได้มาเจอกันเนาะทุกคนคืออีกนิดนึงเนี่ยก็จะขอไปเสนอตัวเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาแล้วนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่มายลองใช้มาสักพักนึงเนี่ยคนใกล้ตัวหลายๆคนเนี่ยก็มีคำถามเข้ามามากมายเนาะยิ่ง Huawei เนี่ยเขาออก Huawei Mobile Service ของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยมายได้สรุปมาเป็น5แฟกต์เกี่ยวกับ Huawei Mobile Service มาให้ทุกคนแล้วค่ะเผื่อว่าใครนะกำลังแบบเอ้ยสงสัยลังเลใจว่าจะซื้อดีไหมนะดูคลิปนี้จบนะคะจะตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไปเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่แฟกต์ข้อแรกเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยว่า Huawei Mobile Service อ่ะคืออะไรนะคะพูดง่ายๆเลยมันก็คือแพลตฟอร์มหนึ่งนั่นเองนะที่จะรวบรวมแอปที่จำเป็นทั้งหมดเอาไว้นะคะอย่างเช่นปกติเนี่ยเราจะดูวิดีโอผ่าน YouTube ใช่ไหมเราก็ย้ายมาดูที่ Huawei Video แทนนะคะหรือว่าปกติเนี่ยเราโหลดแอปผ่าน App Store หรือ Play Store เราก็ย้ายมาโหลดที่ Huawei App Gallery แทนค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะคะก็มีแอปที่จำเป็นเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Huawei Mobile Cloud นะ Huawei Music Huawei Browser แล้วก็แอปอื่นๆอีกมากมายเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังติดใช้ YouTube หรือแอปเดิมๆของ Google อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเนี่ยทุกคนจะต้องใช้ผ่าน Huawei Browser เท่านั้นเองค่ะมาถึงข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่หลายๆคนเนี่ยกังวลกันมากๆเลยก็คือหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็น Huawei App Gallery แล้วเนี่ยเอ้ยจะใช้งานยากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะโหลดได้ทุกแอปไหมแล้วความปลอดภัยล่ะมันจะปลอดภัยแค่ไหนจากที่มายลองใช้แล้วนะคะบอกเลยว่าโหลดง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนง่ายเหมือนกับการใช้ Store อื่นๆเลยนะถ้าอยากรู้ว่าโหลดง่ายแค่ไหนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะเขาแอบขายของนิดนึงนะส่วนใครที่กำลังกลัวนะคะว่าเอ้ยความปลอดภัยจะเป็นยังไงนะจะมีข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่ามายบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะมายไปหาข้อมูลมาให้แล้วค่ะว่า Huawei App Gallery เนี่ยเขามีการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยถึง4ชั้นเลยนะทุกคนทั้งตรวจจับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวนะสแกนหาข้อผิดพลาดของระบบแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยด้วยชื่อจริงของผู้ใช้งานด้วยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากๆเลยค่ะมาถึงแฟกต์ข้อที่3แล้วนะคะทุกคนข้อนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนฟังครั้งแรกมันก็แอบงงนิดนึงนะคือมีคนถามมาว่าอุ๊ยมันโหลด LINE ไม่ได้มันใช้ Facebook IG ไม่ได้ไม่ใช่หรอทุกคนคะอ่านปากของมายนะคะบอกเลยว่ามันใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างเลยนะสามารถโหลดใช้งานได้ไม่มีติดขัดอย่างแน่นอนนะคะส่วนวิธีการโหลดจะทํายังไงก็สามารถไปดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้เลยนะมายเคยสอนเอาไว้แล้วนะคะก็ถ้าเกิดสมมุติจะโหลด LINE นะสามารถโหลดได้ที่ Huawei App Gallery เลยนะคะแล้วส่วน Facebook กับ IG เนี่ยก็สามารถโหลดได้ผ่าน Petal Search หรือว่า Third Party ต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะรับรองว่าใช้งานได้หายห่วงแน่นอนค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงแฟกต์ข้อที่4กันแล้วค่ะทุกคน Huawei Mobile Service นะคะเขามีบริการคลาวด์ให้ใช้กันฟรี1ปีเลยอันนี้คือเลิศมากๆเลยนะคะตอบโจทย์คนชอบถ่ายรูปแบบมายแบบสุดๆเลยไปคาเฟ่ทีนึงนะคะก็คือถ่ายเป็นร้อยเป็นพันรูปนะคะไม่ว่าจะมีกี่จิกก็คือไม่เพียงพอแน่นอนนะจะให้มาลบก็เสียดายรูปเนาะแต่พอ Huawei เขามีเซอร์วิสนี้ให้ใช้เนี่ยโอ๊ยมายก็แบบสบายเลยค่ะทุกคนมายสามารถอัพรูปของมายเนี่ยขึ้นไปที่ Huawei Mobile Cloud ได้เลยนะซึ่งย้ำอีกครั้งนึงนะคะอันที่เลิศมากๆก็คือมันฟรีทุกคนมันฟรี1ปีเต็มๆเลยสำหรับผู้ที่ใช้งาน Huawei Nova 7 Series ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Nova 7 Nova 7 SE หรือว่าน้องเล็กอย่าง Nova 7 i ก็ใช้ได้นะคะทีนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปกันแบบรัวๆแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยค่ะเพราะว่าฉันคือสาวหัวเว่ยและฉันใช้หัวเว่ย Nova 7แปลว่าฉันมีคลาวด์ให้ใช้เต็มๆฟรี1ปีฉันไม่ยอมหยุดถ่ายรูปเพราะเมมเต็มหรอกค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแพลตฟอร์ม Huawei Mobile Service เนี่ยเขามีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นอย่างแน่นอนนะหายกังวลในเรื่องของบั๊กต่างๆได้เลยนะคะและนอกจากการพัฒนาระบบแล้วเนี่ยเขายังมีการเพิ่มเติมแอปฮิตๆของคนไทยอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็เพิ่มเติมแอปพลิเคชัน LINE เข้ามานะและมิถุนายนนี้เนี่ยเขาก็ได้เพิ่ม LINE Man นะคะ Food Panda 7-Eleven และ HereWeGo เข้ามาด้วยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะที่ Huawei App Gallery เลยค่ะและล่าสุดเลยนะได้ร่วมมือกับบริษัท
ผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องมือค้นหาระดับโลกอย่าง Patreon Search นะคะเป็นช่องทางเข้าสู่แอปนับล้านเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5แฟกต์เกี่ยวกับ Huawei Mobile Service นะไม่บอกเคลียร์ทุกข้อขนาดนี้แล้วนะทุกคนหมายว่าทุกคนก็คงจะหมดข้อสงสัยกังวลใจใดๆแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยใครยังมีข้อสงสัยอะไรติดขัดอีกหน่อยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะคะสัญญาว่าจะมาตอบอย่างแน่นอนนะหรือว่าใครอยากจะแบบมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับ Huawei ของตัวเองเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นกันนะคะแล้วในครั้งหน้านะทุกคนไมจะมาสอนทุกคนไลฟ์สดแบบ 5G ค่ะรับรองว่าเฉิดฉายรับทรัพย์รัวๆอย่างแน่นอนเลยนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย